เรื่องของผู้กองแคทนะครับตำรวจหญิงมากความสามารถใช้เวลา4ปีเลื่อน8ชั้นยศนะครับนอกจากนี้เธอยังเป็นทั้งนางงามแล้วก็เป็นนักร้องล่าสุดก่อนเอาตัวเธอก่อนนะครับตัวผู้กองแคทเนี่ยเธอลบรูปที่เป็นประเด็นดราม่าออกจากโซเชียลทั้งหมดเลยทั้งคลิปนี้ที่มีการประดับดาวทั้งรูปที่คุณพ่อคุณแม่ร่วมแสดงความยินดีกับตัวเธอในการได้เป็นผู้กองลบออกหมดนะครับแล้วก็โพสต์ข้อความนี้แทน จากประเด็นที่แคทได้โพสต์ภาพที่ให้คุณพ่อคุณแม่ประดับยศให้เพื่อเป็นสิริมงคลในชีวิตรับราชการของแคทแคทไม่ได้มีเจตนาโพสต์เพื่ออวดอ้างหรือไปกระทําการสิ่งใดเพื่อไปกระทบจิตใจเพื่อนเพื่อนพ,อนพี่พี่ข้าราชการตํารวจและทุกฝ่ายแต่อย่างใดแคทกราบขอโทษเป็นอย่างสูงที่กระทําการดังกล่าวโดยไม่ได้ไต่ตรองสุดท้ายนี้เมื่อแคทได้รับโอกาสในการทํางานขอสัญญาว่า จะตั้งใจทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถและอย่างดีที่สุดก็ปรากฏว่าโพสต์นี้แม่ชาวเน็ตนะฮะเข้าไปถล่มหมดเยอะมากยกตัวอย่างอย่างเช่นมีคอมเมนต์บอกว่าอยากทราบว่า4ปีผู้กองแคทมีผลงานอะไรบ้างคะถึงได้ยศมาขนาดนี้หรืออาจจะเป็นบางคอมเมนต์ที่บอกว่าควรจะชี้แจงการได้มาซึ่งตำแหน่งคะ่ะไม่มีใครติดใจเรื่องการโพสต์ภาพคุณพ่อคุณแม่ มีชาวเน็ตท่านหนึ่งระบุว่าตัวเองเป็นจ่าโทหญิงฮะเข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกว่าประเด็นหลักคือคุณเข้ามาได้อย่างไรมากกว่าคุณสอบเข้ามาหรือคุณเดินเข้ามาสวยๆไม่มีใครสนใจเรื่องการอวดลงรูประดับยศอะไรแต่ว่าก่อนหน้านี้เคยเป็นพนักงานราชการสังกัดทอบอรหรือเปล่าแล้วโอนย้ายข้ามเหล่ามาเอ๊ยยังไงการจะมาเป็นตำรวจมันต้องสอบเข้าตามวุฒิหรือเปล่าปี6 2อ่ะปี63เป็น10ตำรวจตรี เป็นสิทธิตำรวจตรีตรงนั้นตอนปีหกสามได้สอบมาหรือเปล่าปีหกสี่ติดดาวเป็น100ร้อยตำรวจตรีไม่ทราบว่าระเบียบของตรรอชั้นประทวนเนี่ยต้องรับราชาการสองปีใช่หรือไม่จึงจะมีสิทธิสอบภายในเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตรได้แล้วที่สำคัญนิเทศศาสตร์นี่ขาดแคลนเหรอคะ,อะจ่าโทรหญิงท่านนิ้เข้ามาถามสาขานี้ไม่เคยเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกมาก่อนเลยด้วยซ้ำถ้าขาดแคลนจริงเอาเปิดสอบสิคะทำไมไม่เปิดสอบอ่ะ จะเปิดตำแหน่งสาขานี้เป็นกรณีพิเศษก็ต่อเมื่อมีลูกหลานหรือเด็กของนายที่จบสาขานี้ในตำแหน่งนี้ใช่หรือไม่โอ้โหจ่าโทวหญิงนี่แต่และคำถามมันบาดใจสาขาที่ขาดแคลนเนี่ยมันไม่ใช่ฟิสิกส์เคมีชีวะนิติบัญชีการเงินหรือคะอ่อนนิเทศขาดแคลนหรอคะโอ้โหนี่นี่คอมเมนต์นี่ใคร